สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็จะเล่นเกมไหมครับเมื่อเรามีอาวุธเวทมนต์ชุดเกราะแล้วก็จับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักไปเลี้ยงได้จะเป็นยังไงนะคะถ้าอย่างนี้เราไปลองแมปนี้กันเลยจ้านี่กำลังตั้งใจอ่านหนังสือสอบอยู่นะนี่มาเต้นแรงตั้งกาอะไรข้างหลังพี่เคนเนี่ยจะสอบได้ไหมเนี่ยรบกวนสมาธินะรู้ป่ะเดี๋ยวก่อนนะรุ่นนี้ยังต้องอ่านหนังสือก่อนยังไม่จบอีกเหรอเด็กโคงไงเด็กโคงเอาเป็นเด็กโคงเหรอเฮ้ยดูหนังสือดีมีแอนิเมชันเลยอ่ะโอ้ยสวยไหมล่ะมีกระโหลกแบบนี้นะคะแบบว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่มีแอนิเมชันกับพวกเวทมนต์เข้ามาด้วยเนาะดูดิเห็นปะนี่พี่เคนวิชาวูดูโอ้วงแหวนเวทวุ้ยอย่างเท่เลยบูชายันตัวเองนะเอ้ยบูชายันอ้อมดิเอ้ยของเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ของพี่เคนศักดิ์สิทธิ์กว่าเอาโอเคแล้วก็ดูทางด้านนี้นะคะเขาจะมีแบบว่าพวกของตกแต่งนิดหน่อยเนาะซึ่งเราก็คัดเลือกมาเป็นบางอันนะคะแล้วก็นี่ค่ะพวกกระถางดอกไม้แล้วก็กระถางต้นไม้เนาะโอ้โหมันเป็นตระกูลเลยมันก็จะแบบว่ามีลายเท็กเจอร์นะคะน่ารักไปอีกหลายแบบเลยค่ะแล้วก็นี่เลยขอนไม้ค่ะเอ้ยพี่เคนดูดิและคุณมันเข้าไปอยู่ในขอนไม้นั่งได้ด้วยเหรอนั่งเลยฮะสบายจุ๊เห็นละคุณป้าขยับได้ด้วยนะน่ารักเฉยกัดก้นพี่เคนนะแมลงก็ขยับได้นะอันนี้น่ารักเหมาะตกแต่งหน้าบ้านมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างกันดีกว่านะคะข้างล่างเนี่ยก็ยังพอจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้างเนาะโอ้โหนั่นมันกล้องส่งทางไกลนี่นะส่องดูดาวไม่ใช่หรอโอ้โหลายไม้สวยจุ๊มันจิ้มลงพื้นน่ะทำไมฮะจิ้มลงพื้นเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นพื้นเนี่ยสังงานเลยทำไมส่องมดเหรออุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำของนกเนาะไว้สำหรับให้น้องนกนะคะมานั่งกินน้ำค่ะวิ่งกำลังกินกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บน่ารักเชียวลองชิมปะไม่เอาอย่าไปแย่งคุณนกคดีอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เครื่องมันนั่งได้เนาะฮะมันคือถามไม่ชี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เอาไว้นั่งเล่นๆอันนี้ก็น่ารักอีกแบบนะแล้วก็นี่เลยอันนี้จะเป็นหนังสือกับปากกาเวทมนต์เนาะเห็นปะเขียนเองด้วยเห็นปะอุ้ยล้ำล้ำล้ำมีแอนิเมชันด้วยล่ะอ่านออกปะอ่านไม่ออกอ่ะไม่ติดขีดเลยภาษายึกยืมอ่ะเฮ้ยคราวนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ้อมจากเครื่องผลิตกุญแจแน่มันคือเวทมนต์กุญแจปะว้าวสวยจังเลยน่าจะเป็นคล้ายๆกับประตูวาร์ปปะเอ้ยนี่มันโตเวทมนต์โอ้โหมีลูกโลกหมุนได้ด้วยมีลูกมังกรอยู่ด้วยนะเห็นปะน่ารักอ่ะพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวเขาลองนั่งดีกว่าดูดิมันทำจมูกฟุ๊บฟิ๊บฟุ๊บฟิ๊บใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยดูดิเหมือนเราเป็นพ่อมดกับแม่มดเลยเนาะทำจมูกฟุ๊บฟิ๊บฟุ๊บฟิ๊บจริงๆด้วยอุ้ยน่ารักเวอร์น่ารักดีเนาะดูดิเห็นปะบอกเราว่าโลกเราเหลี่ยมเราเหลี่ยมจริงๆมันหมุนไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะคะข้างล่างก็จะเป็นโซนห้องสมุดเนาะห้องนี้ค่ะเอาเป็นห้องทำงานเนาะโอ้โหเห็นปะชุดเกราะขายสวยจังมีโมเดลอัศวินใส่ชุดเกราะด้วยนะอุ้ยยืมดาบหน่อยได้ปะแต่ว่ามันขยับไม่ได้เดี๋ยวเราก็มีดาบอ่ะของแร้ด้วยนะของเราเนี่ยแล้วมันก็จะมีประตูวาร์ปนะคะไปที่ต่างๆได้ด้วยค่ะไปปราสาทอื่นเนาะแต่ว่าเราจะอยู่แค่ปราสาทนี้แหละนี่ไงแม่โมดค่ะแล้วก็จะเป็นคนสอนเราใช้เวทมนต์เนาะใช้อาวุธพวกอาวุธเวทมนต์ต่างๆนะคะอุ้ยคุณครับขอเบอร์ได้ไหมครับอุ้ยน่ารักอะไรขนาดนี้เฮ้ยเขาขอก่อนแล้วเอาเป็นคนรู้ใจของเขากันละนี่ดูหมวกของเขาดิมันจะมีเจ้าแมวเหมียวสีดำมาโผล่อยู่ด้วยนะฮะแบ็คกี้นี่แหละนี่แอบซ่อนตัวอยู่เห็นเปล่าโอ้ยน่ารักเชียวมันเข้าไปในหัวได้ไงอ่ะได้ดิเอาเป็นเวทมนต์โอเคใส่เจ้าแมวออกมาแล้วจิ๋ยนี่กระโดดเกาะหน้าได้ด้วยขยำหน้าเลยโอ้ยเจ็บแทนเลยเห็นตาน้องน่ารักน่ากลัวไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราไปตามจับสัตว์เลี้ยงของเรามาเนาะนี่เห็นเปล่าน้องน่ารักเปล่าแม่มดน่ารักมากเลยมีหูแมวด้วยนะนี่น้องแมวแอบมองด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีชุดเกราะคล้ายๆแบบนี้แหละทางกันได้เวลาไปเทสชุดกันแล้วเอาล่ะแล้วเราก็เตรียมขังไว้ในกล่องแล้วนี่ไงอันแรกนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันค่ะเราก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงกันก่อนเนาะซึ่งสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็เลือกเลี้ยงได้หลายตัวเลยนะแต่ว่าจะต้องมีเพ็ททรีตนะคะในการแบบพวกบิสกิตอ่ะในการตามจับน้องเนาะอ่ะเราก็จะมาลองกันเนาะว่าน้องนะคะมันจะกินอะไรมั่งนะอุ้ยน่ากินเชียวตัวแรกค่ะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมน้อยนะคะเอาล่ะนะเราลองสปอนน้องดูเนาะอุ้ยแมงมุมน้อยพี่เคนเอาไหมจะได้ตามป่านะดูหน้าตายตะมูตะมีเชียวน้องไม่กัดน้องไม่ดูดค่ะแต่ว่าน้องจะตามเราไปทุกที่ทุกทางทุกแห่งผลเลยเนาะเหมือนจะน่ารักเลยอ้อมดูขามาดิเอ้ยมันเกาะไหล่ด้วยนะยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะเลยไม่เอ้าคือความน่ารักของสัตว์เลี้ยงในแมปนี้นะคะคือมันเกาะไหล่ได้ค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวมีตัวต่อไปอีกเนาะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องหนูค่ะลองดูกันดีกว่านะหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยจิ๊บจิ๊บหนูใส่ฐานปะเนี่ย
น่ารักมากเลยอ่ะไข่ลาดได้ปะตัวนี้เจ็บเองอ่ะไอ้เห็นเป้านั่งสองขาได้ด้วยนะหนูแฮมสเตอร์ปะเนี่ยน่าจะเหมือนหนูบ้านมากกว่านะกูดีกระดิกหูอย่างไรอ่ะน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกหนูเจอบิวเนาะยังอยู่กับพี่เคนปะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นนกฟีนิกซ์เนาะอันนี้ก็จะเล็กๆนิดนึงนะคะจะตัวไม่ใหญ่นะคะลองกันเกาะไหล่แล้วเนาะเฮ้ยดูดินกตัวเบลเลอร์เลยกับเทวิตตี้ยักษ์แน่นี่ไงน้องจะเกาะไหล่ด้วยนะโอ้ยดูดิตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอันนี้น้องบินได้น่ารักน้องก็คล้ายๆกับนกแก้วอ่ะรักกันหมดเลยอ่ะตัวละครอ้าวก็ตามพี่เคนอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าพวกสัตว์ในเทพนิยายแบบว่าในวันฮาโลวีนอะเนาะเฮ้ยดูดิน่ารักเปล่าแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นค้างคาวเนาะตัวก็จะเล็กๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าจับน้องได้เนาะนี่น้องก็จะรักเราแบทแมนเกาะไหล่ได้เหมือนกันนะคะนี่น่ารักเปล่าแต่ให้น้องเกาะไหล่เนาะเฮ้ยไม่เกาะไหล่อ่ะน้องเกาะไหล่ได้นะมันบินขึ้นยังไงเนี่ยหัวยังไงมันตามพี่เคนถือขนมอยู่มาเลยตามอ้าวมันขี่กันเองนี่ด้วยอ่ะจิ๋วอ้าวนี่ขี่หลังพี่เคนแล้วเฮ้ยดูดิค้างคาวมันขี่หนูตาลายแล้วใช่ป่ะของเขาก่อนอะไรเหมือนกันเห็นป่ะน่ารักเชียวเอ้ยเราแลกสัตว์กันเองกันใช่ป่ะหนักเชียวอ้ำลายจะเคล็ดไหมเนี่ยของพี่เคนเป็นของเขาของเขาเป็นของพี่เคนเฉยแล้วก็ต่อไปค่ะนี่น่าจะเป็นไรกิ้งก่าป่ะไหนลองดูดีเอ้ยกิ้งก่ายิงด้วยอุ้ยกับมังกรแม่ไม่ใช่มังกรมันเป็นคล้ายๆแบบกิ้งก่าอะไรพวกนี้กิ้งก่าไฮเมเลียนคล้ายๆอย่างนั้นน่ะกิ้งก่าไฟมั้งน่าจะใช่นะอุ้ยน่ารักจุงตัวมันเริ่มเลยลองจับมันดูมันน่ารักมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นนกฮูกค่ะก็เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนกับพวกแม่มดเลยนะคะโอ้โหอะไรอ่ะนี่ไงถ้าเป็นพ่อมดแม่มดก็ต้องมีนกฮูกใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเอ้ามันคือนกฮูกอ่ะมันคือตู้ไปสนิทชัดๆเลยเฮ้ยน่ารักนะอ้วนตุ๊บเลยเห็นปะมันใหญ่เกินใหญ่กว่าหัวเราอีกแล้วเนี่ยนี่ลองขี่หน่อยดิขี่เขาหน่อยดิมาเลยมาโม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 ขี่ไหนแล้วขี่ไหนแล้วฮะมาละอุ้ยน่ารักเชียวโหตัวใหญ่กว่าหัวพี่แคนอีกอ่ะโอ้นกฮูกตีลังกาได้ด้วยเฉยเฉยอุ้ยอย่าขย่ำโอ้ตัวใหญ่มากอุ้ยไหลจะหักแล้วกิ้งก่าขี่ไหลเขาเห็นเป้าอจีนี่เราแลกลูกกันเฉยเลยนะน่ารักดีออกเห็นมั้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอ้ยก่อนหน้าเลยอ่ะแต่ว่านกฮูกมันไม่นิ่งนะนกฮูกมันขยับได้เนาะเอ้ยน่ารักน่ารักแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะมาถึงชุดเกาะนะคะแล้วแต่ชุดเกาะเนี่ยก็จะมีหมวกใส่นี่เนาะแต่ว่าชุดเกาะนะคะเขาให้เราเนี่ยใส่นิทรรศไว้ก่อนนะคะเป็นชั้นข้างในนะคะส่วนชั้นข้างนอกเนี่ยจะเป็นสกินชุดเกาะนะคะแล้วก็จะเลือกมาเฉพาะที่เราชอบเนาะจริงๆชุดเกาะมันมีมากกว่านี้เนาะโอ้โหมันอย่างเยอะเลยเนี่ยชุดอะไรบ้างเนี่ยเยอะๆหลายอย่างนี่แหละแต่มันติดอยู่อย่างนึงนะอะไรหรอพี่เคนใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันไม่เห็นอ่ะมันเป็นชุดคอสตูมไงเป็นชุดก่อนที่แบบข้างนอกมันจะเป็นลายคอสตูมไงโอเคเราใส่ในเทลไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะพวกลายสกินของชุดเกาะต่างๆเนาะที่เราเลือกลายมาแล้วนะคะถามว่ามันจะต้องมีไอเทมอย่างนึงมันถึงจะใส่ได้นั่นก็คือนี่แผ่นหนังสือเวทมนต์โอ้โหใช้อย่างนี้นี่เองใช่แล้วก็คลิกขวาที่ตัวหนังสือเนาะแล้วมันก็จะใส่ชุดเกาะให้เราทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะนี่เราจะใส่แล้วนะฟืบชุดแรกของเรามาแล้วชุดแวมไพร์ว้าวไหนดูดีเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยมีมงกุฎด้วยใช่มีมงกุฎด้วยโอ้ดูดิรองเท้าอย่างสวยเลยอ่ะเป็นราชาแวมไพร์โอ้ดูดิมีผ้าคลุมไหล่ซะด้วยแบบว่าเราใกล้วันฮาโลวีนมาแล้วเนาะก็จะถึงวันฮาโลวีนแล้วล่ะได้เวลาเทศกาลฮาโลวีนกันแล้วโอเคมาถึงชุดต่อไปกันดีกว่าคะชุดคอสตูมมันต่อไปเนี่ยมันคล้ายๆกับชุดไลแคนควอริเออร์นะคะเราก็จะลองใส่หนูเนาะเฮ้ยคล้ายๆกับว่าจะมีหมวกคลุมหัวเลยเห็นปะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเอ้ามีเล็บมันจะยาวไหมเอ้าเอาเป็นการตัดเล็บไหมเฮ้ยดูเท้าดิมันมีเล็บเท้าด้วยอ่ะโอ้ยอย่างเท่เลยอย่างกับวูเวอรีนแน่เอามือก็เหมือนวูเวอรีนเลยเนาะสุดยอดเฮ้ยเขาบอกว่าน่ารักต้องอยากใส่บ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาใส่ก่อนอุ้ยมาแล้วน่ารักมากเลยอ่ะดูดิมีหางด้วยหรอเฮ้ยมีหางด้วยหางมันผู้ใหญ่เลยอ่ะเอ้ยมีหางหลายชุดเลยเนี่ยเอ้ยต้องลองเปลี่ยนชุดใหม่อยู่แล้วโอเคค่ะมาลองเปลี่ยนชุดใหม่กันเนาะชุดต่อไปนะคะน่าจะเป็นชุดของนักเวทมนต์นะคะก็จะออกสีโทนม่วงๆนิดนึงเนาะโอเคเราจะลองใส่อยู่นะไหนลองดูดีฟึบ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 ใส่เข้าไปละนี่ไงเป็นนักเวทจริงๆด้วยโอ้ยมีหางด้วยแต่เป็นนักเวทที่มีหางนะดูดิมีหมวกคลุมสีม่วงๆอ่ะอยู่บนหัวนะชุดนี้ก็น่ารักเฮ้ยเพราะว่าชุดนี้ปกตินะเขาเป็นชุดของนักเวทอยู่แล้วแต่ว่าหางเป็นหางแมวดำเหรอเนี่ยอันนี้ผสมเป็นนักเวทแล้วดูดิมีผ้าคลุมไหล่ด้วยโอ้ยมันเหมือนนักเวทตรงไหนเนี่ยโอเคปะชุดต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะชุดนี้นะคะน่าจะเป็นชุดของพวกวูฟนะคะชุดหมาป่าเนาะเราก็จะลองใส่อยู่นะคะไหนลองดูดีเอ้ยมีหูหมาป่าด้วยแล้วก็มีแค่แบบว่าแขนนะคะแล้วก็รองเท้าค่ะโอ้โหยังไงรองเท้าแตกน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยไอ้มีเล็บมือกับเล็บเท้าเนี่ยเฮ้ยดูหูนี่มันแหลมเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดเฮ้ยน่ารักไปอีกแบบเนาะ
เอ้ยดูดิมันแบบว่าไม่เห็นเนเธอร์ไลน์เลยเวลาใส่อ่ะอุ้ยอย่ามาใกล้พี่แคนนะอ้อมุ้ยเล็บเสียวเหลือเกินอันนี้เท่จุงเบยเขาชอบอันเนี้ยอยากโดนควานบ้างอยากโดนช้อนแกงบ้างอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ้ยน่ากลัวมาถึงชุดต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะชุดต่อไปนะคะชุดไหนนี่ล่ะชุดนี้แล้วกันเนาะเหมือนจะเป็นกระโปรงนะคะก็จะเป็นแฟนซีมิสเตอร์เดสนะคะน่าจะเป็นชุดเดียวนะคะที่เป็นเสื้อกระโปรงในตัวเนาะเราจะลองใส่อยู่นะคะใส่เข้าไปละมีถุงน่องด้วยโอ้โหอย่างเก๋เลยใส่หมวกเอียงซะด้วยเอ้ยเป็นกระโปรงนะดูดิออกสีมะม่วงดำๆนะคะโอ้ยก็น่ารักอีกแบบเนาะอันนี้ผู้หญิงเอ้ยมีกระดุมข้างในนะดูลายเสื้อมันดีเอ้ยเขาว่ามันเท่อีกแบบนะเนี่ยเห็นเปล่าใส่รองเท้าบูทด้วยเป็นกระตลกนี่ไงเยอะเกินละอาจจะตีทำไมอ่ะลายท่าได้ปะเปลี่ยนได้แล้วท่าเยอะเกินท่าเยอะเกินโอเคมาถึงชุดต่อไปกันเลยค่ะเราจะเป็นชุดนักเวทอีกแบบนึงนะคะเอาล่ะลองใส่ดูก็แล้วกันฟึบฟึบโอเคดูดิโอ้โหนี่ไงถึงจะเป็นนักเวทอ๋อหมวกสูงมากเลยอ่ะอุ้ยสุดยอดมีหูแมวด้วยเป็นหมวกแม่มดนะคะเอ้ยน่ารักกันดูชุดข้างล่างดีมันก็น่ารักดีนะเออสวยดีอย่างนะแต่ท่าเยอะเกินคนใส่มีหูแมวด้วยเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้แล้วอ้าวท่าเยอะสิจะได้ดูแอนิเมชั่นของมันไงไม่มีหางใช่ปะข้างหลังไม่มีงั้นก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเนาะชุดที่เหลือนะคะมันจะเป็นชุดแฟนซีนะคะวิทเทอร์เทลคอสนะคะเราลองมาใส่ดีกว่าเนาะเฮ้ยเชิบเฮ้ยมาฟืบใส่มาละโอ้นี่ก็นักเวทเหรอโอ้โหอันนี้ไม่ใช่นักเวทละอ้ําอ๋อกระโปรงสีแดงเลยอ่ะป๊าดไอ้น่ารักไปอีกแบบเนาะอันนี้พี่เคนว่าทีมงานตลกมากกว่านะมีโบแดงอันนี้ผูกโบด้วยเห็นปะโอ้ดูถุงเท้าสิลายพ้อยเลยไม่ไหวไม่ไหวถุงน่องกันถุงน่องกันถุงเท้ายาวไว้นะเฮ้ยน่ารักอ่ะเขาชอบหมวกมันอ่ะไม่เอาชุดนี้น่ากลัวเอ้ยหมวกมันน่ารักดีนะกระโปรงมันก็สวยดีนะใส่เป็นเสื้อกั๊กเลยนะเนี่ยถ้ารวมกับอาวุธเลยจะเท่มากเลยนะนี่ยังไม่ถึงอาวุธเลยนะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงหมวกของเราบ้างเนาะซึ่งหมวกนะคะมันก็มีหลากหลายแบบราคาในแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองใส่หมวกมาเลยนะคะแล้วก็จะเลือกแค่บางหมวกเนาะโอเคหยิบมาจากกล่องกันนะเยอะแยะมากหมวกแต่ละอันนี้อลังการมากเลยนะเนี่ยใช่เป็นหมวกน่ารักน่ารักไงถ้าอยากได้แบบสกินสวยๆแบบนี้มันก็ต้องใส่หมวกแบบนี้ล่ะอยากใส่บ้างอ่ะโอเคค่ะอันแรกนะคะน่าจะเป็นมงกุฎสีทองนะคะเดี๋ยวลองดิเดี๋ยวลองใส่แบบสมุดเวทมนต์เลยนะคะโอ้โหอะไรนะเอ้ยมงกุฎถาวันทองโอ้ยอย่างกับมงกุฎของนางฟ้าแน่ใช่คล้ายๆกันอย่างนั้นนั่นแหละโอ้สวยดีเหมือนกันเนาะเออแปลกอีกแบบเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่น่าจะเป็นเขาป้อคล้ายๆเขาวัวกระทิงอ่ะแต่จะเป็นเขาของเดมอนนะคะแล้วก็จะลองใส่ดูเหมือนกันเนาะเอ้ยมีเขาออกมาแล้วโอ้โหเขากระทิงจริงด้วยเขางอกออกมาแล้วโอ้ยอย่ามาขีดพี่แค่นะยังขีดไม่ได้เป็นแค่ลายสกินแล้วมันก็น่ารักดีนะเฮ้ยแต่เขาไม่ชอบอ่ะเขาชอบแบบอื่นมากกว่านี่เขาชอบอันนี้ก็จะเป็นคิวเดมอนนะคะมันนี้จะเป็นเขาของคิวเดมอนเนาะคล้ายๆกับซีโร่ทรูนะคะโอ้ยเหมือนซีโร่ทรูจริงด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะนี่แหละก็จะเป็นหัวกะโหลกนะคะไอ้เสียงแห่งความมืดตาแดงมากไอ้ชุดนี้เหมือนผีเลยอ่ะเอาหน้ากลัวโว้ยมาทั้งหัวเลยอันนี้หลอนนะอันนี้ไม่น่ารักอ่ะไม่เอาดีกว่าแล้วก็นี่ดีกว่าเนาะเฮ้ยนี่มาอะไรอ่ะหัวขาอะไรอันเนี้ยไหนลองดูดิเฮ้ยนี่มันทรงผมจริงเลยนี่แหละไอ้ใช่เป็นทรงแพะเปล่าเขาแพะปะเหมือนแพะภูเขาอะไรประมาณเนี้ยแพะสีชมพูซะด้วยนี่แต่เขามันสีชมพูเนาะอ่ะเราเปลี่ยนอันใหม่ดีกว่าคะเอ้ยหัวนกฮูกเหรอให้เหมือนแองกี้เบิร์ดเลยอ่ะใช่ปะมันคือแองกี้เบิร์ดปะเดี๋ยวนะอ้อมอ้อมเอานกไปทำรังบนหัวทำไมไม่ใช่มันคือแองกี้เบิร์ดโอ้ยน่ารักเชียร์ดูดิตาเบื่อโลกด้วยเดี๋ยวเราจะยิงให้มันระเบิดเลยนะเดี๋ยวถ้ามองบนด้วยนะดูดิมันเหมือนแองกี้เบิร์ดจริงๆนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหูของแมวนะคะเอาล่ะเราก็จะมาลองใส่ดูเนาะนี่ไงหูของแมวค่ะเอ้ยแต่ว่าหูมันเล็กไปหน่อยเนาะมันก็พอจะมองเห็นอยู่บ้างนั่นแหละแต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นปีกแวมไพร์นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบลักษณะเป็นมงกุฎเนาะไอดูดิเอาปีกแบบไซส์เล็กๆของแวมไพร์มาใส่บนหัวหูน่ารักเวอร์ดูซิมาเป็นหมวกเลยบินไม่ได้นะไม่ใช่คอปเตอร์ไม่ไพร์แต่ก็น่ารักไปอีกแบบเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเป็นหูของไลแคนเนาะอ่ะแล้วก็จะลองใส่นะคะยังใส่ดิหูถ้าทางจะยาวเนี่ยโอ้โหเป็นหูม้าป่าเหรอใช่โอเคหูมันก็ยาวขึ้นมานิดเนาะโอ้เท่เนี่ยอันนี้เฮ้ยแต่มองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีนั่นล่ะอยากได้ใหญ่กว่านี้มันก็จะมีพวกหางเนาะกับใหญ่กว่านี้ก็ต้องหูไม่ขี้เมาแล้วอ้อมนี่แล้วก็จะมาใส่หางเดมอนกันค่ะเฮ้ยมาลองใส่หางเดมอนดิไหนลองดูดิโอ้โหหางจริงด้วยเป็นหางเดมอนเลยนะหางแหลมเปรี้ยวเลยงอกออกมาเนี่ย
เอ้ยดูดิเอ้ยใส่ก้อนใส่ก้อนโอ้ชุดนี้สวยอ่ะพี่เคนชอบหางจังโอเคเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเนาะก็จะมาถึงปีกนะคะก็จะเป็น Cupid Angel Wing นะคะอันนี้ก็ใส่น่ารักน่ารักเนาะแต่ว่าบินไม่ได้นะคะนี่ไงน่ารักมากสุดยอดเลยกำลังฟ้าแน่ไปงานแฟนซีกันดีกว่านะไปงานฮาโลวีนอ่ะเอ้ยดูดิแล้วใส่แบบว่าขาวสีแดงข้างบนน่ะมันก็น่ารักนะแล้วก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นปีกของแวมไพร์นะคะโอ้ดูปีกของแวมไพร์สิโอ้โหเดี๋ยวนะมันแบบมันใหญ่โอ้ยสวยเวอร์ใหญ่ดีจุ้งนี่เป็นงานแฟนซีได้เลยนี่ใช่มันใหญ่เกินไปเปล่าเอ้แต่เหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่านะแล้วก็ต่อไปค่ะ Ender Dragon Wings นะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกผู้ชายมากกว่าเนาะแล้วก็จะลองใส่นะคะเอ้ยดูดิมันเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่านะโอ้โหสุดยอดต้องใส่เป็น Angel ดีเอ้ยขอใส่บ้างเอ้ยเดี๋ยวกันให้เขาใส่คนเดียวไปก่อนแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นปีกของ Demon ค่ะมันก็จะเปลี่ยนแค่เป็นสีดำปะลองใส่ดิอ๋อพื้นสีดำค่ะแต่ว่าเป็นลายคาดทองเนาะโอ้อันนี้ดูหรูมากเลยเนี่ยดูแพงโอ้ไม่ชอบอะเขาไม่ชอบสีดำทองอะอันไม่ให้พี่เคนใส่นะเหมือนมังกรเลยอะอ่ะจีก็แต่ว่าชุดไหนดีอะไอ้เขาชุดนี้ไหนต้องดูนี่โอ้โหอ้อมอะไรเข้าฝันเนี่ยนี่เขาชอบชุด Angel Cupid มากเลยชมพูชมพูเออไม่ดีหรอฮาโลวีนนะชมพูทั้งชุดเลยยังไม่หมวกนะดูหมวกนี่ดูหมวกนี่แล้วเราให้เปลี่ยนเป็นหมวกหัวแก่เนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีเอานี่ดีมันเหมาะดีเหมือนคล้ายๆกับพวกผ้าบดแม่มดในวันฮาโลวีนที่ใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมาถึงอาวุธละค่ะซึ่งอาวุธนี้ก็มีด้วยกัน6แบบนะคะแต่ว่าออกสไตล์เวทมนต์นิดหน่อยนะคะเป็นกึ่งๆเวทมนต์เนาะเอาล่ะแล้วก็จะพาเด็กๆสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะตามไปด้วยเนาะให้น้องติดตามไปด้วยนะคะไปเลยทุกคนไปประจันไทยกันยัคฮู้เสียดายนะน้องไม่ได้ช่วยสู้นะคะน้องน่ารักน่ารักแบบเกาะไหล่ได้เนาะนี่ไงอาวุธของเราค่ะหน้าตาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นี่แหละโอ้โหมีต้อง6แบบปะเนี่ยโมเดลสวยๆเพราะมันมีพลังเวทด้วยนะแล้วก็อาวุธของนะคะสามารถคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาได้นะคะคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการมีสกิลมีคูลดาวน์ไว้เนาะแต่ว่าถ้าคลิกซ้ายนะคะจะเป็นการฟันหรือตีได้ค่ะอันแรกนะคะซิลเวอร์โซมิลเลอร์ค่ะก็จะไปคล้ายๆกับคาถากระจกวิญญาณเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีสกิลออกมานะคะนี่จะมีสกิลพลังเวทออกมาค่ะโอ้โหจิ้วถ้าคลิกซ้ายก็จะเป็นการฟันหรือตีอย่างแรงนะคะดูดีลูกแก้วมันหมุนติ้วเลยอ่ะอุ้ยอย่างเท่อะมาลองเลยป่าวมาในเวลาฟ้าแล้วนี่เลยสปาร์จะตุกมาเลยคัดไปจิ้วโอ้โหยิงพลังเวทเลยอ่ะใช่ยิงพลังเวทได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันคาถาหรือปืนกลเนี่ยเอาหมุนจิ้วเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้องยิงให้โดนนะสวยนี่น่ารักใช่ป่ะเป็นเวทมนต์เนี่ยจะกระสังน้อยเวทมนต์แน่แต่ว่าไม่ค่อยจะตายเนี่ยเดี๋ยวเอามาวางแล้วตอนนี้จะมีพิกงานงอกแล้วมาแล้วมาลุมแน่เลยเดี๋ยวก่อนต้องมากระถางไม่ได้หอกเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไม่ได้เอาฟังเลยตีเลยหักงอกเดี๋ยวทำไมใกล้ก็ตีเลยยิงเลยเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเฮ้ยแต่มันยิงสวยดีอะเขาชอบอะมันมีแอนิเมชันอะเห็นปะอันนี้น่ารักดีเนาะโอ้ยเทเวอร์แล้วก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นดาบนะคะจะเป็นดาบเซราฟิมนะคะหรือว่าดาบพุทธสวรรค์เนาะเฮ้ยนี่ไงช่วงเฮ้ยมีแอนิเมชันด้วยนะนี่มันดาบสับสุดสับสุดสับเป็นไม้กางเขนเลยอ่ะอ๋อมันเป็นดาบทูตสวรรค์โอ้ยยอดฟริ้งบัฟได้ด้วยเห็นปะบัฟได้เหรอใช่มันบัฟได้นี่มันบัฟบวกแรงโจมตีกับฮิลเลือดนี่นะใช่สุดยอดเลยป่ะล่ะอุ้ยสุดยอดเนี่ยโกงป่ะโกงป่ะโอ้ยดาบสับสิกอะเนี่ยใช่มันดูโกงนะเฮ้ยถ้าดาบจะโกงขนาดนี้ต้องเจอขดโคตรแล้วนี่แน่บัฟรัวเอาอะไรกระทิงเหรอกระทิงหรือโจรป่าไหวเปล่าไหวเปล่าไหวดิโหดาบมันคมอยู่แล้วเดี๋ยวตายขึ้นมาจะหาว่าพี่ไม่เตือนนั้นน้องมาเลยมาเลยสปอนอย่ามาเลยเอาแล้วนะเอาเลยพี่เกียงพร้อมแล้วมาเลยกำลังคันไม้คันมืออยู่เลยเนี่ยคึกเลยโจรป่าไปให้ยัดกูหยอกโอ้โหดาบแรงอ่ะไงเป็นไงล่ะไงล่ะปันโชดเลยอ่ะวงกว้างนี่จังเลยเนาะช่วงเห็นปะเอ้ยอันนี้มันอีซี่เปล่าเดี๋ยวเคนว่าต้องเจอคนแบบนี้นะเอาอะไรอ่ะคนแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุ้มดาบมาจัดไปไม่เลยไม่นะไหวเปล่าไหวเปล่าไม่มันต้องท่านี้โอ้โหฟันไปฮิวไปเนี่ยเป็นไงล่ะนี่ไม่ต้องตายเลยเนี่ยเข้าท่าบ้าช่วยฮิวไม่เป็นไรเสร็จแล้วว้าสุดยอดเรียบร้อยพี่เคนมันตายหมดเหรอมีประกายแสงสีขาวไว้เนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นอาวุธหนังสือเวทมนต์นะคะคล้ายๆกับโทเทมอะเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้ชีวิตนะคะแต่ว่ามันบัฟให้เราได้ค่ะแล้วก็แบบว่าพริกทีนะคะจะเป็นการช็อตสายฟ้ารอบๆข้างได้ค่ะอ๋อฮะดีมันเปิดหนังสือไร้เวทเลยอะโอ้โหอย่างเท่นี่บัฟให้เราด้วยเห็นป่ะแต่ว่ามั
ไม่มีคูลดาวน์นะคะอันนี้ช็อตไฟฟ้ารอบๆตัวเราได้ค่ะเจ้าไปช็อตช็อตเลยเข้ามาช็อตหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหนังสือมันช็อตได้อะแน่ดิมาลองดูเปล่ามันช็อตยังไงรอบตัวเลยนี่ใช่มาลองดิเอออย่างนี้ต้องเอาเยอะๆไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวไปเฮ้ยมันโจมตีรอบตัวนี่นะเอาลองดิมันจะช็อตเปล่าจับไปเอาไปเลยครับกองเลยช็อตไหนนี้โอ้โหกระเด็นเลยโอ้โหเราช็อตเองปะเนี่ยมาช่วยช็อตแล้วมาช่วยช็อตแล้วเราโดนเองปะเนี่ยระวังโดนจับเองนะช็อตนี่ไงช็อตเลยนี่ช็อตสองสามทีก็จะไปเนาะอันที่สำคัญนะบัฟของมันน่ะทำให้เรากระโดดสูงแล้วก็ตกช้าด้วยล่ะอ๋อมีสโลว์ฟอลอิงใช่ปะใช่แล้ววิ่งอย่างโกงอ่ะอ๋อยังไม่โกงไม่คิดเกินไปเอาหกกันดีป่ะมันยังไม่โกงขนาดนั้นนี่เลยซอมบี้พิกไปต้องช็อตโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โหเยอะไหวไหมเนี่ยตายถึงตายมาแล้วพี่แกมาช่วยแล้วเฮ้ยนี่เลยช็อตเรียบร้อยอ๋อระวังชักกันเองนะเนี่ยแค่ในจิ๊บเหมือนชักกระตุกไงไม่รู้อ่ะเป็นคนชักกระตุกเลยอ่ะดูดิแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นดาบแห่งเงามืดค่ะหรือว่าดาบแห่งหุบเหวมืดนะคะอ๋อฮะมันมาจากความมืดและไฟโอ้โหดาบไฟเนี่ยชะแวงชะแวงอู้อย่างเท่อ่ะมันทำอะไรได้พี่เคนอันเนี้ยรู้เหมือนกันต้องลองดูนะเหมือนมันเป็นสกิลฮอกแบ็กเลยอ่ะอ๋อคล้ายๆกับฟันแรงใช่ปะกดสกิลมันยังจู้เลยอ๋อมันน่าจะฟันแรงนะมาลองหน่อยโอ้โดนพี่เคนเลยโอ้ยองศาไกลเหมือนกันเนี่ยฟันไกลได้ใช่ปะเฮ้ยมันติดพิษปะเนี่ยเฮ้ยอย่าโจมเมียเยอะเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันมีพิษด้วยนี่นะใช่ดาบมันมีพิษด้วยอือโอ้กระเด็นเลยอ๋อถ้าฟันโดนนะมันจะติดพิษโอ้ยเห็นป่ะมันติดพิษมีควันดำๆขึ้นมาเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโดนพี่เคนด้วยอ้อมจะตายเนี่ยฟันแรงด้วยนะอุ้ยแรงนะเนี่ยได้ฟันแรงใช้ได้เลยอ่ะอย่างเท่เลยระยะไกลน่าจะได้เนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นขวานเนาะอ๋อทำมาลองขวานอันใหม่ของเราค่ะด้ามยาวมากโอ้ยยาวเวอร์เดี๋ยวกันนะอ้อมนี่มันไม้สอยมะม่วงวะเนี่ยอันนี้มีบัฟอะไรปะไม่มีบัฟนะแต่มันยิงไกลได้อ๋อมันฟันไกลโอเคตรงนี้มันจะฟันไกลได้ใช่ปะเอานะเอาไปเยอะเลยฟันไกลก็ได้ฟันไกลก็ได้ฟันเลยเฮ้ยฟันแรงกันเนี่ยมันจะคลิกขวาแล้วมันจะยิงเป็นวงแหวนเวทออกไปนะอ๋อคลิกขวาได้เนาะมันจะแสดงพลังเวทออกมาใช่เปล่าอ๋อใช่มันมีคล้ายๆกับแรงฟันอะระยะไกลอะแล้วก็แรงด้วยคลิกขวาใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยอย่างแรพี่เคียนโกงเวอร์ใช่เฮ้ยแต่ว่ามันมีคูลดาวน์นะต้องระวังนิดนึงนี่เนี่ยนี่จะสั่งเลยโอ้เจ็บเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะตายกันเองนะแรงเกินแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นไวส์บอลคราฟบอลค่ะก็จะเป็นหน้าไม้นะคะนี่หน้าไม้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยจิ้วเลยจิ้วแต่คลิกซ้ายมันก็เป็นปืนคนนะคลิกขวามันก็จะเป็นชาร์จยิงโอ้พี่เคียนดูดิเวลายิงมันมีไอสีแบบม่วงๆออกมาด้วยอ่ะเห็นปะอย่างเท่เลยรอของจริงดีกว่าจะแรงวะนะมันมีแบบออร่าสีม่วงออกมาด้วยอ่ะเอานะพร้อมยังพร้อมยังดูสิว่ามันจะยิงแรงแค่ไหนเฮ้ยธนูเราเจอกับธนูเอาแล้วมาเลยจิ้วโอ้ยยิงเป็นปืนกลเลยอ่ะเหมือนแบ็คโฮเลยอ่ะโอ้สุดยอดโอ้โหพี่แคนยิงที2ทีตายเลยอ่ะยิงกันรัวๆด้วยเหรออุ้ยที่สำคัญนะไอ้สกิลลูกแดงวะเนี่ยยิงที่ตุ้มเลยอ่ะอ๋อคลิกซ้ายอ่ะคลิกขวาใช่ป่าวโอ้มันจุ้งโอ้พี่แคนแป๊บเดียวตายหมดเลยอ่ะยิงรัวๆด้วยนะไม่ต้องใช้ลูกกระสุนนี่หรอกมันโจมตีหมู่เนาะโอ้สุดยอดโอ้พี่แคนเกลี้ยงไปยิงวันนี้ไปใช้ในเซอร์ไวเวอร์ได้ปะเนี่ยไถ่เกลี้ยงโอ้มันฟาร์มของยากมากเลยถ้าจะได้แต่ละอันเนี่ยเอาแต่ละอันเนี่ยฟาร์มยากกันนะโอ้สุดยอดไอ้แต่ว่าได้ของแร่มานะเอาหนักๆไหนบ้างหนักๆไหนบ้างได้ค่ะไม่เป็นไรเจอเอาอีกเหรอโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยไหนดูดีไหวเนี่ยเยอะอยู่นะจะถึงตัวเขาป่ะจะถึงตัวเขาเปล่าไม่น่าถึงหรอมั้งไม่เนี่ยล่ะเรียบร้อยล้มไปแล้วฮอกแบ็คเลยเนี่ยไม่ถึงเลยโอ้สุดยอดโอเคเรียบร้อยไปหมดแล้วโอ้ยโหดเกินเฮ้ยเขาชอบมันน่ารักก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวแบบเวทมนต์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเวทมนต์น่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วใครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมไม่คลาสไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้า